วงที่1สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นรถยนต์โตโยต้าทูนประกันภัยปีใหม่นะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยนะครับแล้วก็แฟนรายการผมด้วยนะครับแล้วก็แฟนของ Speed Channel ด้วยนะครับที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางผมได้ชมกัน24ชั่วโมงเลยนะฮะทางทูวิชั่นแห่งนี้นะฮะขอโวยพรให้พี่น้องชาวไทยนะประสบความสำเร็จอย่างที่ใจตัวเองต้องการได้มาด้วยความสุจริตแล้วก็มีพื้นฐานของความดีเป็นที่ตั้งนะจ๊ะก็จะทำงานชิ้นนั้นออกมาได้อย่างสบายมากเลยนะครับผมเองปีนี้ก็ตั้งใจไว้ว่าจะทำอะไรหลายอย่างเหมือนกันแต่ก็ค่อยๆทำไปทีละอย่างแล้วกันอย่างช่วงปีใหม่มานี่ก็เป็นการสร้างบุญครับคนเรานี่ต้องมีบุญนะฮะถ้าไม่มีบุญก็ไม่ต้องอยู่ลำบากนะก็ต้องหมั่นสร้างบุญหน่อยก็ได้พาคุณแม่ไปสวดมนต์ไหว้พระข้ามปีนะครับที่วัดหัวอู้วรารามนะครับแล้วหัวเข้ศีรษะจระเข้น้อยแถวนั้นก็บังบ้านผมนะฮะก็เลยรู้สึกว่ามีบุญเหลือเกินแล้วก็จะมีความมุ่งมั่นความตั้งใจอย่างมีแบบแผนในการที่จะทำอะไรต่อไปในปีนี้คิดว่าน่าจะไปแข่งรถสักครั้งหนึ่งคิดว่าน่าจะหาโอกาสได้แต่โอกาสนั้นจะมาจากไหนจะมายังไงใครจะเป็นคนให้เดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้มาพักผ่อนที่ระยองก็เก็บภาพบรรยากาศอย่างนี้ให้ท่านชมได้ชมกันครับอย่างน้อยไม่ได้มาก็ได้เห็นก็ได้สบายใจก็ถือว่าเป็นบุญของผมนะครับที่จะทำให้นะฮะแล้วก็ที่ระยองนี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะเสม็ดนั่นเกาะทะลุนั่นเกาะบางนอกนะฮะห่างจากตรงนี้ไปก็สปีดโบ๊ทก็15นาที20นาทีครับโดยประมาณนะฮะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเกาะไปนะครับชายหาดก็มีแหลมแม่พิมพ์หาดแม่ลำพึงหรือว่าสวนเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะของกินของใช้ก็ไม่ต้องห่วงที่มีรองที่ยอดเมืองอาหารมากมายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอาหารทะเลใครที่ชอบหรือว่าใครที่มีความต้องการอยากจะทานอาหารทะเลก็คิดว่าน่าจะควรจะมาเที่ยวที่จังหวัดขึ้นเป็นทะเลนะครับที่ระยองนะครับแต่ผมเองก็มีความผูกพันกับจังหวัดนี้มากนะฮะโดยเฉพาะในการที่เดินทางมาบ่อยๆแล้วก็ได้มาทำงานเพลงของผมอีกเพลงนึงนะครับที่ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอแล้วนั่นก็คือเพลงวาสนาที่ถ่ายที่ชมทะเลชาเล่หรือว่าลมทะเลชาเล่ลมทะเลชาเล่นะครับกับเพลงนี้ต้อนรับปีใหม่เป็นของขวัญให้แฟนรายการของเรามอเตอร์สปอร์ตไวที่กับเพลงวาสนาเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมพี่อ่ะวางก่อนวางก่อนแล้วค่อยเข้าไปแคบผ่านมือกีตาร์อะไรก็ไม่หาต้าเล่นไม่ต้องตัวก็ได้เด็กต้าอยู่เนี่ยแล้วผู้หญิงก็เดินเข้ามาตรงกลางเลยปั๊บนั่งปุ๊บแล้วก็เข้าแคบไปเลยครับท้องฟ้าสีทองอำพันจะลาไปใจมันก็หายเมื่อใกล้บอกลาเธอฉันขอลาไปจนกว่าจะได้เจอในวันนี้จะไม่ลืมเราฉันได้พบกับเธอด้วยความที่บังเอิญทำไมมันเคิร์ฟทั้งที่เพิ่งเจอกันหรือว่าฉันคิดอะไรกับเธอเกินไปเกินคนที่เพิ่งได้เจอก็เพราะว่าเธอได้มองมาตาประสานถึงหัวใจ
ช้าสายหลายวันที่มันผ่านคืนตื่นมาก็ถามใจว่าจะมีใครคนไหนจะเป็นคนที่ใช่สำหรับฉันคำก็เพราะว่ามันสงสัยทำไมดูคล้ายมันเจอกันมาตอนไหนคลับคลายคลับคลาแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงเธอว่าไหมลองคิดดูเธอคิดเหมือนฉันไหมว่าที่เราได้มาเจอกันคงเป็นสวรรค์ที่ได้ส่งเรามาที่เดินตามหามานานกว่าจะมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เราได้มาเจอกันมันเป็นวาสนาเสียงหัวใจฉันมันเรียกบอกนั่นไงนี่ไงเธอนั่นไงคนที่ฉันเฝ้าเพ้อเฝ้าคอยว่าจะเจอคนที่เพ้อกันเมื่อไรเช้าสายหลายวันที่มันผ่านตื่นมาก็ถามใจว่าจะมีใครคนไหนจะเป็นคนที่ใช่สำหรับฉันจะมีใครคนไหนจะเป็นคนที่ใช่สำหรับฉันตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะชื่อจูนะคะก็ชื่อแอนค่ะสวัสดีค่ะชื่อดาวค่ะนักค่ะยังไงบ้างแม่มาเล่น MV ของพี่แอนครับก็สนุกดีค่ะแล้วก็เหมือนได้มาเที่ยวมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมาเที่ยวมากกว่าเหมือนมาเที่ยวเหมือนได้มาพักผ่อนฮะผัดไทยอร่อยผัดไทยอร่อยเกี่ยวไหมแล้วส่วนตัวเนี่ยรู้จักพี่อย่างอยู่แล้วหรือเปล่ารู้จักค่ะรู้จักใช่ไหมมีคนอื่นตอบรู้จักรู้จักอ่ะรู้สึกยังไงได้มาตอบก็หล่อไหมหล่อไหมพี่อ่ำหล่อไหมเอาคิดนะหล่อแค่นั้นแหละแล้วเราฟังเพลงเนี่ยตอนที่เล่นเนี่ยเปิดเพลงฟังเพลงรู้สึกเพราะไหมค่ะเพลงของพี่อ่ำนะคะที่เปิดตัวมาก็เพราะนะคะฟังตอนแรกก็แบบเคิร์มดีอ่ะเป็นเพลงที่แบบออกโรแมนติกนิดนึงเป็นสไตล์พี่อ่ำเขาคือจะไม่ใช่สไตล์แบบวัยรุ่นจ๋าอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะเป็นสไตล์แบบคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยอาร์ตเขียนแต่งขึ้นนะครับแล้วก็ร้องไว้กะไว้ว่าจะเป็นของขวัญให้กับแฟนเพลงด้วยครับที่ถามหากันอยู่หรือว่าถามหาแล้วก็เป็นการถามเพื่อมารยาทก็ไม่เป็นไรครับทำมาแล้วก็ฟังกันซะ
ังกันได้โดยเฉพาะทางในรายการ Water Sport Variety ของเราช่วงเต็มๆผ่านช่วงแรกไปแล้วช่วงหน้าจะไปทำอะไรกันดีล่ะก็คงอยู่แถวนี้นะครับแต่เป็นบรรยากาศแบบไหนเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันมีเรื่องคุยกันมากเลยน่าจะมีอะไรดีๆปีนี้น่ะปีลิงปีลิงก็คือปีเกิดของแอลลี่ครบ12ขวบด้วยชุดที่3สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นรถยนต์โตโยต้า